ผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆให้หลุดลอยไปจากใจเป็นพักๆคำว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมที่แหลมคมยิ่งในศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจธรรมนี้ไปได้และธรรมทั้งสามนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันจะแยกเอาแต่ธรรมใดธรรมหนึ่งไปแก้กิเลสให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิงย่อมไม่ได้ต้องพร้อมองค์กันการเขียนปฏิปทาของพระธุดงค์รู้สึกสับสนวกเวียนทำให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติของท่านมีหลายแขนงและรวมคำว่าปฏิปทาของพระธุดงค์ไว้ด้วยจึงได้แยกออกแสดงเป็นแขนงของแต่ละท่านที่ฝึกทรมานตนเพียงการอยู่ป่าของท่านก็ยังเขียนไม่จบจำต้องพักไปเขียนเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันไปก่อนแล้วค่อยวกมาเขียนต่ออีกจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เรื่องหนึ่งๆควรจะจบแต่ก็ยังจบไม่ได้ดังที่เรียนแล้วบัดนี้จะเริ่มเรื่องการฝึกทรมานตนโดยวิธีต่างๆของท่านต่อไปอีกคือท่านที่ทรมานตนด้วยวิธีใดรู้สึกว่าได้กำลังใจกว่าวิธีอื่นๆท่านก็สนใจทรมานวิธีนั้นต่อไปไม่ลดละจนเป็นที่แน่ใจว่าจิตไม่แสดงอาการพยศอีกเวลาไปอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวเป็นความรู้สึกธรรมดาเหมือนสถานที่ทั่วๆไปแล้วท่านถึงจะหยุดการทรมานแบบนั้นและบำเพ็ญไปตามปกติธรรมดาการฝึกจิตทรมานใจถ้าฝึกได้แล้วต้องเป็นแบบนี้คืออยู่ไหนก็สบายไม่รบกวนตัวเองด้วยเรื่องต่างๆมีเรื่องกลัวเสือกลัวผีเป็นต้นแต่เมื่อทรมานได้แล้วแม้จิตไม่แสดงความกลัวเหมือนแต่ก่อนก็ตามเมื่อเห็นว่าเป็นที่สะดวกใจเพราะสถานที่เช่นไรท่านมักจะชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นปกตินิสัยตลอดไปไม่ค่อยผิดกับครั้งพุทธกาลที่พระสาวกท่านชอบอยู่ตามนิสัยอะไรนักเช่นองค์ชอบอยู่ป่าอยู่เขาท่านก็อยู่ของท่านไปเรื่อยๆจนถึงอายุไขดังพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเมื่อถึงการจะนิพพานแล้วค่อยออกจากป่าจากเขามาเฝ้าพระศาสดาและทูลลาเข้าสู่นิพพานจนพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายในสำนักพระศาสดาที่ไม่เคยเห็นองค์ท่านซึ่งครองผ้าที่ย้อมด้วยดินแดงเพราะไม่มีสีกรักหรือสีแก่นขนุนจะย้อมเนื่องจากอยู่ในป่าลึกอันรกชัดพากันสงสัยนึกว่าครัวตาบริโภคมาจากที่ไหนจึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกของตนว่าพระพุทธเจ้าค่ะครัวตาองค์นี้มาจากที่ไหนดูสีผ้าแล้วน่ากลัวจริงแดงเหมือนกระยอมด้วยเลือดอะไรไม่ทราบพระองค์ทรงเห็นอาการไม่ดีของพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายที่แสดงอาการสงสัยไม่เคารพท่านจึงรับสั่งทันทีว่านี่แหละคือพระอัญญาโกณฑัญญะพี่ชายของเธอทั้งหลายซึ่งบรรลุธรรมก่อนใครๆทั้งหมดในบรรดาสาวกของเราตถาคตจงพากันจำพี่ชายของเธอทั้งหลายไว้แต่บัดนี้เป็นต้นไปพระอัญญาโกณฑัญญะเธอเป็นพระอรหันต์แต่ต้นศาสนาของเราตถาคตและปฏิบัติตนเป็นสามีจีกรรมตลอดมาโดยชอบอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำวิสัยไม่ชอบพลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนบัดนี้สังขารของเธอชราภาพหมดทางเยียวยาเธอจึงออกจากป่ามาเฝ้าและลาเราตถาคตเพื่อเข้าสู่นิพพานในไม่ช้านี้สาวกที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขามีนิสัยดังพระอัญญาโกณฑัญญะลูกเราตถาคตนี้หายากพวกเธอทั้งหลายจงจำไว้ว่าที่ไปจากเราตถาคตตะกี้นี้คือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นลูกหัวปีของเราตถาคตและเป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายนั่นเองมิใช่พระขรัวตามาจากที่ไหนดังที่เธอทั้งหลายสงสัยกันพอพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเหตุผลของพระอัญญาโกณฑัญญะให้ฟังพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายเกิดความเสียใจเห็นโทษที่กล่าววาจาไม่สมควรต่อท่านต่อพระศาสดาโดยมิได้สำนึกอะไรก่อนและเกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมากทั้งด้วยความเสียดายที่ท่านได้จากไปเสียก่อนที่จะรู้จักเรื่องท่านได้ดีจากพระศาสดาเรื่องที่ยกมากับเรื่องพระธุดงค์ที่ท่านปฏิบัติดำเนินตามท่านอาจารย์มั่นในการชอบอยู่ป่าอยู่เขาตามนิสัยนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ผิดกันก็พระอัญญาโกณฑัญญะท่านเป็นพระอรหันต์ทราบกันทั่วแดนพุทธศาสนิกแต่ท่านที่ดำเนินตามท่านอาจารย์มั่นเรื่อยมาจนทุกวันนี้
ท่านจะเป็นพระอะไรบ้างจะมีส่วนอย่างท่านบ้างหรือมีแต่ปุถุล้วนๆผู้เขียนทราบไม่ได้จึงเรียนไว้เท่าที่ความสามารถอำนวยส่วนท่านที่ทั้งฝึกทรมานตนด้วยการอยู่ป่าอยู่เขาและทรมานตนด้วยวิธีผ่อนอาหารท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยๆคำว่าผ่อนนั้นคือท่านฉันแต่น้อยมิได้ฉันตามความต้องการของธาตุหรือด้วยอำนาจตัณหาที่อาจมีแทรกขึ้นมาได้ในบางเวลาเช่นฉันเพียง 70% บ้าง 60% บ้าง 50% บ้าง 40% บ้างตามที่เห็นควรหรืออาจเพิ่มขึ้นผ่อนลงบ้างในบางโอกาสท่านพยายามผ่อนของท่านไปเรื่อยหรืออาจถือเป็นปฏิปทาคู่เคียงกันไปกับวิธีบำเพ็ญทั้งหลายเป็นเวลานานเช่นเป็นเดือนๆหรือหลายๆเดือนก็ได้ตามแต่สะดวกในการปฏิบัติจิตภาวนาและธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปไม่เกิดโรคภัยและไม่เกิดความหิวโหยอ่อนเพลียจนเกินไปท่านก็พยายามพยุงความเพียรของท่านไปจนกว่าธาตุขันธ์จะแสดงปฏิกิริยาหรือจิตใจดีขึ้นโดยไม่ต้องฝึกทรมานวิธีนี้เข้าช่วยก็ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอท่านอาจงดการผ่อนอาหารไปก็ได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่กรณีไม่แน่นอนตายตัวนักเท่าที่ทราบมาท่านที่เคยได้กำลังใจจากวิธีใดท่านมักจะยึดวิธีนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางไปเสียอย่างเดียวแม้มีกำลังใจสูงขนาดไหนท่านก็มักจะมีลวดลายไปในทางที่เคยดำเนินมาอยู่เสมอเรากับท่านเห็นคุณและระลึกถึงวิธีนั้นอยู่เสมอด้วยความสำนึกตนถ้าเป็นคนก็เรียกว่ารู้บุญคุณต่อผู้ที่เคยทำคุณแก่ตนถ้าเป็นธรรมก็คงระลึกถึงคุณของธรรมที่เคยให้คุณแก่ตนดังพระองค์ทรงกราบไหว้พระธรรมเป็นตัวอย่างการผ่อนอาหารฉันแต่น้อยทำให้ร่างกายทุกส่วนเบากำลังก็ลดน้อยลงไม่ทับจิตการภาวนาก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าธรรมดาที่ไม่ได้ผ่อนอันนี้กล่าวถึงสำหรับรายที่ถูกกับจริตการภาวนาในเวลาผ่อนอาหารใจไม่ค่อยมีทีได้ทีเสียเกี่ยวกับความสงบผิดกับปกติที่ไม่ได้ผ่อนซึ่งกำลังอยู่ในขั้นฝึกหัดขณะผ่อนอาหารเวลาเดินจงกรมก็สะดวกนั่งสมาธิก็สบายกลางคืนกลางวันภาวนามักได้ผลพอๆกันซึ่งตามปกติเดินจงกรมนั่งสมาธิในเวลากลางคืนอันเป็นเวลาที่ธาตุละเอียดมักจะดีกว่ากลางวันอยู่เสมอส่วนผู้ชอบผ่อนอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าอดไปหลายวันความรู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียจะมีมากส่วนจิตมักละเอียดยิ่งกว่าการผ่อนอาหารอยู่มากทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความคล่องแคล่วกว่ากันการอดท่านมักจะอดแต่น้อยไปหามากคือแรกก็อดเป็นการทดลองดูเพียง 2-3 วันบ้าง 4-5 วันบ้างพอเห็นว่าได้ผลทางการภาวนาดีก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นครั้งละ 6-7 วันบ้าง 8-9 วันบ้างในระหว่างที่กำลังอดก็ภาวนาไปและสังเกตจิตและธาตุขันธ์ไปด้วยถ้าเห็นว่าทุกส่วนยังดีก็อดไปบ้างฉันบ้างสลับกันไปจนกลายเป็นอดครั้งละหลายๆวันขึ้นไปเรื่อยๆคือครั้งละ 14-15 วันบ้าง 16-17 วันบ้างจนถึงเดือนก็มีในบางรายขณะที่กำลังอดอาหารนั้นถ้าธาตุรู้สึกอ่อนเพลียมากท่านก็ฉันนมบ้างเป็นบางวันระหว่างที่อดสำหรับรายที่ถูกกับนิสัยย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างคือความง่วงเหงาหาวนอนนับแต่2คืนล่วงไปแล้วไม่ค่อยมียิ่งหลายคืนล่วงไปเท่าไหร่ความง่วงไม่รบกวนเลยนั่งอยู่ที่ไหนกายก็ที่อย่างตรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวต่อไม่มีอาการสับงกงกันใดๆทั้งสิ้นสติดีไม่ค่อยเผลอนานวันไปเท่าไรสติยิ่งดีไม่ค่อยเผลอเลยจิตคิดเรื่องอะไรขึ้นมาสติรู้ทันแทบทุกระยะหรือทุกระยะโดยไม่ได้เข้มงวดกวดขันว่าจะพยายามไม่ให้เผลอสติแต่ก็เป็นไปได้เองทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอดอาหารก็เพื่อความเพียรและตั้งสติเรื่อยมานับแต่วันเริ่มแรกอดก็เป็นได้สติจึงไม่ค่อยเผลอในระยะแรกและไม่เผลอสติเวลาอดไปหลายวันการภาวนารู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วไปเสียทุกอย่างทั้งด้านสมาธิและปัญญาเมื่อต้องการให้จิตพักลงในสมาธิก็ลงได้ตามใจหวังเวลาต้องการพิจารณาทางปัญญาหลังจากจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาอย่างคล่องแคล่วไปโดยลำดับ
ไม่อึดอัดเหนื่อยหน่ายดังที่พิจารณาในเวลาปกติในอิริยาบถต่างๆมีสติอยู่กับตัวไม่ค่อยเผลอไปกับอะไรง่ายๆพิจารณาเรื่องราวต่างๆก็รวดเร็วทันใจและเข้าใจแจ่มแจ้งได้เร็วผิดธรรมดาร่างกายก็ไม่ค่อยขัดที่นั่นเจ็บปวดที่นี่และเบาผิดปกติจิตก็มาเห็นภัยได้ง่ายไม่ค่อยฝืนความจริงและดื้อดึงนักเหมือนที่เคยเป็นผู้อยู่ในขั้นสมาธิก็อยู่ด้วยความสงบในอิริยาบถต่างๆผู้อยู่ในขั้นปัญญาก็อยู่ด้วยการใคร่ครวญไตรตรองตรองเหตุตรองผลไปตามสิ่งที่มาสัมผัสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจิตเพลินต่อการพิจารณาในธรรมทั้งหลายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าราวกับฉันอาหารอยู่โดยปกติถ้ารู้สึกเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิหรือจิตพักจากการพิจารณาและเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถจึงจะรู้สึกตอนนั้นเวลาจิตเข้าสมาธิและกำลังพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลยเนื่องจากจิตเพลินต่อสมาธิและปัญญาไม่สนใจกับธาตุขันธ์เวทนาทางกายจึงเป็นเหมือนไม่มีในเวลานั้นพอถึงวันกำหนดจะฉันระหว่างจิตกับขันธ์เกิดทะเลาะไม่ลงรอยกันฝ่ายธาตุขันธ์ก็ว่าอ่อนเพลียต้องการอาหารเครื่องเยียวยาพอประทังชีวิตฝ่ายจิตก็ว่าขณะอดอาหารภาวนาดีจิตใจสงบผ่องใสไม่กังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆพอฉันแล้วภาวนาไม่ดีอิ่มแล้วคิดถึงแต่หมอนแทนที่จะคิดถึงอัดถึงธรรมเหมือนเวลาอดจึงไม่อยากฉันเพราะเวลาฉันแล้วภาวนาไม่เป็นท่าแทนที่กายมีกำลังแล้วจะดีระหว่างจิตกับขันธ์ทะเลาะกันอย่างนี้แลเจ้าของต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่มบ้างนั่นแลดีจิตก็ได้ประโยชน์กายก็รู้จักอดทนเสียบ้างไม่ปรนปรือจนเกินไปซึ่งเป็นทางของสัตว์เดรัจฉานมีแต่กินกับนอนการอดมากก็ทนไม่ไหวกายต้องแตกการอิ่มมากก็ขี้เกียจวิ่งหาแต่หมอนแทนที่จะวิ่งหาอัดหาทำเหมือนเวลาอดการอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้แลเวลาที่กำลังอดเป็นเวลาที่เร่งความเพียรเต็มที่ในอิริยาบถต่างๆการหลับนอนมีน้อยหลับงีบเดียวก็พอกับความต้องการของธาตุโดยไม่มีความโง่โง่อีกเลยสำหรับรายที่ถูกกับจริตทำให้เห็นทันตาทั้งด้านสมาธิและปัญญาความหิวจัดจะมีเฉพาะ 2-3 วันแรกพอเลยไปหลายวันแล้วความหิวก็เบาลงแต่ความอ่อนเพลียค่อยเพิ่มขึ้นจิตก็มีความละเอียดแยบคายไปโดยลำดับตามวันที่อดดังนั้นถึงวันจะฉันจึงทำให้เสียดายอยากจะอดต่อไปแต่ธาตุขันรู้สึกเต็มทนต้องผ่อนให้เขาบ้างไม่เช่นนั้นทำงานไม่ตลอดสายธาตุขันจะทลายไปก่อนกิเลสจำต้องเยียวยากันไปถ้าจะทำตามใจกายคงไปไม่รอดแน่แต่ถ้าจะปล่อยตามร่างกายที่เขาต้องการใจก็คงไม่ได้ดื่มทำตามความมุ่งหมายเท่าที่ควรจะได้การอดอาหารได้ผลประจักษ์ทั้งสมาธิและปัญญาจึงทำให้ระลึกถึงพระพุทธองค์เวลาทรงทำทุกขกิริยาไม่เสวยพระกยาหารด้วยทรงมุ่งความตรัสรู้ธรรมจากการทรงอดโดยถ่ายเดียวไม่ทรงบำเพ็ญเพียรทางใจจึงไม่ทรงปรากฏผลในเวลานั้นแต่พอมาเสวยข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดานำไปถวายแล้วในคืนวันนั้นเองซึ่งแม้เสวยแล้วก็ตามแต่พระอาการทุกส่วนแห่งพระกายยังผ่องใสและเบาวิวอยู่พอทรงเจริญอานาปานสติอันเป็นความเพียรทางใจจึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ในราตรีวันนั้นผลทางพระกายที่เกี่ยวกับการทรงอดพระกยาหารจึงเข้าใจว่ามีส่วนช่วยทางพระทัยอยู่บ้างไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้นแม้พระองค์จะทรงตำหนิว่าการอดอาหารมิใช่ทางตรัสรู้นั้นคงมิได้หมายการอดเพื่อความเพียรทางใจด้วยน่าจะหมายการอดเพื่อตรัสรู้ล้วนๆจึงผิดทางเพราะการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมต้องหมายถึงใจเป็นสำคัญมิได้หมายถึงกายแต่อย่างใดเลยเนื่องจากกิเลสไม่อยู่ที่ใจอย่างเดียวมิได้อยู่ที่กายส่วนกายเป็นปัจจัยเครื่องหนุนกิเลสให้กำเริบรุนแรงได้นั้นมีทางเป็นได้เช่นเวลาธาตุมีกำลังเต็มที่จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้วรู้ทันทีว่าขันกำเริบถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องฉุดลากกันไปใหญ่ดีไม่ดีตามไม่ทันเสียด้วยและพากันจมปลักไปเลยจนโผล่ขึ้นจากปลักในเวลาพอตัวแล้วถึงจะทราบท่าสังเก
แต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่มีทางทราบได้ตลอดไปปล่อยให้กิเลสและธาตุขันธ์พาไปแบบถึงไหนถึงกันนั่นแหละกิเลสกับกายมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แต่ลำพังขันธ์ล้วนๆก็ไม่เป็นภัยแก่จิตใจที่บริสุทธิ์แล้วดังนั้นการอดอาหารจึงมีส่วนดีแก่จิตตภาวนาอยู่ไม่น้อยในบางนิสัยท่านจึงไม่ได้ห้ามไม่ให้อดอาหารไว้โดยเด็ดขาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการภาวนาอยู่ด้วยจะเห็นได้จากพระวินัยบางข้อที่ว่าด้วยการอดอาหารว่าภิกษุที่อดอาหารเพื่อการอวดโลกเป็นอาบัติทุกครั้งที่อดและทุกประโยคที่เคลื่อนไหวเพื่อการโอ้อวดแต่ถ้าอดเพื่อความเพียรทางใจแล้วอดเถิดเราตถาคตอนุญาตดังนี้ทั้งนี้พระองค์อาจทรงมองเห็นสาระของการอดเพื่อความเพียรทางใจอยู่บ้างซึ่งอาจเหมาะกับจริตเป็นบางรายจึงทรงอนุญาตไม่ทรงห้ามไปเสียทีเดียวส่วนรายที่ไม่เกี่ยวกับนิสัยแม้ขืนอดก็คงไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับกรรมฐานที่ไม่ถูกกับจริตของนักภาวนาฉะนั้นจึงเป็นทำนองว่าลางเนื้อชอบลางยาเป็นรายๆไปเท่าที่สังเกตดูท่านที่ถูกจริตกับการอดอาหารรู้สึกมีมากแม้ปัจจุบันนี้จึงเรียนไว้ในที่นี้บ้างพอเป็นข้อคิดเฉพาะวัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นวัดของผู้เขียนเองยังมีพระท่านชอบอดอาหารกันบ่อยและมีมากรายด้วยกันแทบทั้งวัดที่ผลัดเปลี่ยนกันอดเสมอมานับแต่เริ่มสร้างวัดมาจนบัดนี้ทั้งแรงทั้งฝนทั้งในพรรษาและนอกพรรษาแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้อดอาหารอยู่ในวัดเช่นกันพระฝรั่งอังกฤษไม่เลือกหน้าชอบอดกันทั้งนั้นโดยท่านให้เหตุผลว่าเวลาอดอาหารแล้วภาวนาดีกว่าไม่อดจึงต้องอดบ่อยๆซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดพระฝรั่งก็อดอาหารเก่งเหมือนพระไทยและอดได้ทีละหลายๆวันจึงฉันเสียวัน2วันแล้วก็อดต่อไปอีกบางองค์อดได้ถึง14 15วันก็มีนับว่าท่านอดทนอยู่มากบางองค์ก็อดได้ราว9ถึง10วันท่านอดได้เช่นเดียวกับพระไทยเราท่านบอกว่าขณะอดอาหารจิตไม่ค่อยดิ้นรนกวัดแกว่งบังคับง่ายกว่าปกติที่ไม่ได้อดทั้งจิตก็สงบเย็นดีและสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายดายจึงทำให้อยากอดบ่อยๆเพื่อจิตจะได้ก้าวหน้าเร็วเท่าที่ควรดังนี้จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวชในพระพุทธศาสนามาจำศีลภาวนาด้วยความอดอยากกันดารข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยฉันทั้งจากบ้านจากเมืองจากบิดามารดาวงศาคณาญาติเป็นเวลานานปีไม่ค่อยบ่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองคิดถึงหมู่เพื่อนญาติวงพงพันธุ์ที่เคยอยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลยนับว่าท่านบวชมาเพื่อแสวงหาธรรมความเจริญจริงๆสมเป็นชาติที่ฉลาดมาดั้งเดิมไม่เคยแสดงความเย่อหยิ่งถือตัวให้ปรากฏเลยมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอาการที่น่าเลื่อมใสการวางตนกับพระเนในวัดท่านปฏิบัติได้ดีพระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้นแทบทุกองค์ชอบอดอาหารกันโดยไม่ได้ชักชวนเห็นหมู่เพื่อนอดท่านก็ถามเมื่อได้ความแล้วท่านก็อดทดลองดูบ้างต่อมาเลยเห็นท่านอดกันเรื่อยเมื่อถามก็ตอบว่าภาวนาดีกว่าปกติจึงชอบอดบ่อยเรื่อยมายิ่งในพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างบ้างและเป็นเวลาท่านเร่งความเพียรในวัดนั้นบางวันแทบไม่มีพระออกบิณฑบาตฉันกันเพราะเมื่อไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปต่างองค์ต่างอดองค์ละ 4-5 วันบ้าง 7-8 วันบ้าง 11-12 วันบ้างครึ่งเดือนบ้างค่อนเดือนบ้างจนออกพรรษาทั้งพระไทยพระเทศอดเหมือนกันและได้องค์ละหลายๆวันเหมือนกันที่วัดนั้นในพรรษา7วันประชุมธรรมกันหนหนึ่งตลอดไปจนออกพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาสอำนวยออกพรรษาแล้วงานยุ่งมากเกี่ยวกับประชาชนไปหามาสู่เพื่ออัดเพื่อทำศีลทานการกุศลต่างๆซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมาแต่ปู่ย่าตายายและถือเป็นจิตใจของชาวพุทธตลอดมาจึงน่าอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะกิจประเภทนี้นอกจากเป็นกุศลผลบุญแก่ผู้บำเพ็ญแล้วยังเป็นการวางรากฐานอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามด้วยภิ
ิธีการฝึกทรมานตนของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมีมากและต่างๆกันไปเป็นรายๆการเขียนก็จะต้องแยกแยะออกเป็นแขนงตามรายที่มีวิธีฝึกอบรมต่างกันเพื่อท่านผู้อ่านด้วยความสนใจจะถือเอาประโยชน์จากวิธีการของท่านที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยและเพศวัยของตนบางท่านนับแต่เริ่มออกปฏิบัติกรรมฐานด้วยความสนใจเป็นเวลานานแหลมปีจิตไม่เคยแสดงความสงบลงเป็นหนึ่งให้เห็นเลยก็มีพอได้รับคำแนะนำอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆจากครูอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันยึดไปทำทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบจิตได้รับความสงบเย็นเป็นลำดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคงเพราะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มีดังท่านที่ทำจิตให้รวมลงได้ขณะกลัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับธรรมเครื่องอบรมจึงเป็น